ไซต์ PF Sense โดยนำไซต์อินเทอร์เน็ตสองสายเดี๋ยวนี้เขาก็จะเห็นว่าเครื่อง PF Sense ของเขาสามารถไซต์อินเทอร์เน็ตสองสายในปกติตัวยุทธเทิงนี่เป็นแวนหนึ่งและตัวยุรุ่นจะเป็นแวนที่สองและตัวยุกลางนี่จะเป็นตัวแลนหรือว่าตัวขาอินเทอร์เน็ตภายในเดี๋ยวนี้เขาก็จะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตยังสามารถแลนได้ปกติเนาะและตัวอันยุตัวแลนอยู่นี่มันจะทําการแจกอินเทอร์เน็ตให้กับไคลเอนต์อยู่ภายในนั่นในกรณีที่สายใดสายหนึ่งสายอินเทอร์เน็ตสายใดสายหนึ่งมันมีปัญหาแล้วก็เขาก็จะได้เห็นไปตามแบบนี้เนาะถ้าสมมุติอินเทอร์เน็ตรุดปั๊บแวนที่หนึ่งนะมันรุดปั๊บอินเทอร์เน็ตมันจะขาดเลยเขาจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมันขาดเลยแต่ว่าตัวแวนที่สองมันยังแจกอินเทอร์เน็ตให้กับแวนให้กับแลนภายในเนาะเห็นบอกแวนที่หนึ่งนี้มันจะอินเทอร์เน็ตมันจะรุดละมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะตัวสีฟ้ามันจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าแล้วนี่แต่ตัวแวนที่สองมันยังมีอินเทอร์เน็ตเข้าและยังส่งให้แลนที่หนึ่งได้ปกติและในกรณีที่อินเทอร์เน็ตกลับมาอินเทอร์เน็ตกลับมาปุ๊บมันก็ขึ้นละสัญญาณมันจะขึ้นละเราก็จะเห็นเลยว่าสัญญาณมันขึ้นละแล้วในกรณีที่อินเทอร์เน็ตสายที่สองมันรุดไปในกรณีอินเทอร์เน็ตสองมันรุดไปเราก็จะได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตแวนที่สองมันเริ่มรุดละมันเริ่มรุดแล้วนี่แต่ว่าสายแวนที่หนึ่งมันก็ยังส่งอินเทอร์เน็ตให้กับแลนแล้วเขาก็จะสามารถสายอินเทอร์เน็ตได้ปกติในเมื่ออินเทอร์เน็ตสายใดสายหนึ่งล่มเขาก็ยังสายอีกสายหนึ่งแทนก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องไปสลับสายอยู่ที่เราเตอร์ก็ได้แล้วนี้มันก็จะเป็นข้อที่สะดวกให้กับองค์กรต่างๆโดยกันก็ขอบใจ